30 ปีสวัสดีครับตอนนี้ทางลงเขาพลึงเขาพลึงเขาพลึงนะครับนี่ฮะทางลงเนี่ยนี่ครับนี่ฮะผมว่ากินเขาขนน้ำไปเล่นแน่เลยเป็นรูปที่เขาไม่พอใจคุณขับรถเร็วเกินไปนี่นะครับทางลงนะนี่นะเดี๋ยวดูนะครับทำไมไม่อยู่เลนเดียวกันหรอมันไม่ได้มันต้องซ้ายขวา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 มันเป็นวิธีนึงที่แบบไม่หลุดโค้งอ่ะถ้าคุณไปเลนเดียวก็แต่ถ้าขับช้าเนี่ยอยู่เลนเดียวได้ตลอดถ้าขับเร็วมันต้องสลับเลนคุณจะไปรู้อยู่เลนนี้ไม่ได้นะเนี่ยบางทีมันก็ต้องโฉบเลยเขาโค้งทีมแบบเส้นเชียงใหม่100 ปี 105ราควรอ่ะโหแทบจะบินหลุดออกจากถนนดูนะครับทางลงเขามันไม่ก็ไม่ดีไงยิ่งไม่ทันมันยิ่งใช้ความเร็วสูงรถยิ่งอยู่หลังสุดมันยิ่งความเร็วยิ่งข้างหน้าอาจจะ120ตรงกลาง103อะไรเงี้ยถ่ายให้เห็นยาวๆเลยนะครับถ่ายเห็นยาวๆเลยนะครับนี่ภูเขายาวๆคันนี้ขึ้นได้ไหมคือน้ำลายเอื้องหนึ่งปุ๊บหายแล้วพ่อลงแล้วเห็นยาวๆเลยนะครับยาวนะรถเยอะนะครับรถกลับกรุงเทพเยอะนะวันนี้นี่ฮะมีแต่คนถ่ายใช่ไหมแม่พ่อวันหน้าพ่อแม่เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะแม่ตอนนี้ผู้ติดตาม214 คนแล้วพ่อเท่าไหร่พ่อ2,600กว่าถนนที่ผมดูไปเนี่ยมีสกาอะไรไอ้เนี่ยไม่ได้ดูก่อนเนี่ยมันเต้นแดก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 ใส่ชุดเรือสายอยู่ในหอไม่คิดว่าจะดังขึ้นมาขนาดนี้นะถ่ายยาวเลยนะให้ดูเส้นทางช่วงลงเขาเขาพึ่งนะจากโน่นนะจากเด่นชัยแพร่ก็มาเนี่ยยาวมาเข้ามาที่บ้านให้5นะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านให้5ให้ห้าไม่โทร5บอได้ไหมหอยีบมาคนละเสียงกันเอ้าเหรอ
บ้านคนเขาจะอ่านบ้านให้ห้าหาห้าแต่ยาวเลยนะครับให้ดูครับดูเส้นทางก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับตอนนี้ครับโยาวๆนะครับวันนี้ครับขนมปังเธอหมดแล้วหรอจุดเริ่มต้นตั้งแต่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะแล้วก็จะเข้าไปกรุงเทพนะฮะวันนี้นะครับยาวเลยนะครับผมจะถ่ายคลิปยาวนะครับข้างทางนี่ฮะยาวเลยฮะนี่ครับเย็นกระโดดลงไปในน้ำทำไมผมไม่เปียกเพราะผมไม่ได้กระโดดเพราะเย็นกระโดดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคมีชาติชาแนลนะครับทุกคำถามคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ